เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทีเดียวนะคะภาพปะการังฟอกขาวถูกนักท่องเที่ยวบันทึกได้บริเวณเกาะมาตราหรือว่าเกาะมาตราและเกาะหลักงามเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรสำหรับเกาะมาตราตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะมีแนวปะการังริมฝั่งรอบๆเกาะซึ่งเป็นแหล่งที่มีความสำคัญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากนักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำดูปะการังเพราะว่าน้ำทะเลค่อนข้างใสสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองชาวประมงบอกว่าพบเห็นปะการังฟอกขาวเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงหน้านี้แต่ปีนี้ยังพบว่าฟอกขาวน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแล้วในหลายจังหวัดทางภาคใต้ที่จังหวัดตรังก็เกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหาดหลังเขาเกาะลิบงอำเภอกันตังปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะดังนั้นก็เลยเกิดความกังวลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลุ่มนักอนุรักษ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพยูนเช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่บริเวณแหล่งดำน้ำตามเกาะต่างๆที่มีการฟอกขาวเกิดขึ้นหลายแหล่งอย่างเช่นบริเวณเกาะมุกตำบลเกาะลิบงพบดอกไม้ทะเลส่วนใหญ่ค่อยๆสีซีดลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นหรือมีสีขาวใสคล้ายกับเห็ดเข็มเพราะช่วงปกติปะการังและดอกไม้เหล่านี้จะมีสีสันสวยงามไม่ต่างจากที่จังหวัดภูเก็ตพบปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะปิงและแนวปะการังโดยรอบซึ่งเป็นปะการังน้ำตื้นจะเห็นได้ชัดในช่วงที่น้ำทะเลลดลงมองเห็นปะการังขาวโพลนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางอุทยานแห่งชาติสิรินาถประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะปลิงและแนวปะการังโดยรอบเป็นการชั่วคราวค่ะ